ผมฟันธงเลยนะจบ 1-1 ถ้า BG จะชนะบุรีรัมย์ได้คือต้องชนะในเกมพี่ว่าเสมอยิงลูกโทษอ่ะบางขั้นตรงนี้ก่อนพี่ธงเพราะว่าผมมีหนึ่งในใช้คำว่าอะไรดีอินฟลูเอนเซอร์ที่ตอนนี้เขาเริ่มมีชื่อเสียงเยอะไปกลับไปสิงคโปร์กลับมาแล้วก็กลับไปสิงคโปร์อีกทีนึงแล้วเขาก็ค่อนข้างมีส่วนที่ค่อนข้างจะออกหน้าออกตาในการเชียร์ในเกมนี้เยอะมากพี่ธงอาจจะพอคุ้นเคยเขาดังแต่พูดพี่ก็ได้กินไอความดังและโคตรดังว้าแบบพูดพี่ได้กินไอความดังแล้วเอ้าอยู่สิงคโปร์ BG อ่ะ BG เชียร์สุดใจพี่เป็นคนกลางแล้วกันนะBG จะคว้าแชมป์ก่อนไปพังงาดเอเชียครับโค้ชธงเอา3คนฟันธงเลยเอาแบบรูปเกมเอาให้เห็นเลยว่าจะออกทางไหนอ่ะผมก่อนผมอ่ะมองเกมเนี้ยผมรู้สึกว่าสถิติเนี่ยมันก็ค่อนข้างส่งผลภาพ2อย่างในหัวผมคือถ้า90นาทีนะถ้า90นาทีจบใน90นาทีแล้วจะมีผู้ชนะผมว่า BG จะเป็นผู้ชนะถ้าเกมจะจบภายใน90นาทีอีกมุมนึงที่ผมกำลังรู้สึกว่าบุรีรัมย์จะสามารถชนะในเกมนี้ได้นั่นคือการจบเสมอแล้วประสบการณ์ที่เหนือกว่าจะทำให้บุรีรัมย์เอาชนะ BG ด้วยการยิงจุดโทษเกมพรุ่งนี้ไม่มีต่อเวลาพิเศษนะครับจบ90นาทียิงจุดโทษเลยผมฟันธงเลยนะจบ 1-1 บุรีรัมย์ชนะด้วยจุดโทษบุรีรัมย์คว้าแชมป์ผมก็มองแบบพี่เต้นะผมว่าถ้าเกมนี้ถ้า BG จะชนะบุรีรัมย์ได้คือต้องชนะในเกมเพราะเป็นเหมือนบุรีรัมย์เนี่ยเวลาโดนจุดโทษเนี่ยเขาแข็งแกร่งถ้าเกิดอย่างที่ผมพี่เต้พูดเลยถ้าเกิด90นาทีถ้าผมถามว่าฝ่ายไหนชนะผมมองว่า BG มีโอกาสชนะ90นาทีแต่ถ้าเกิดต่อเวลาแล้วจุดโทษไม่มีต่อเวลาใช่ไหมถ้าจุดโทษอ่ะผมว่าบุรีรัมย์ชนะจุดโทษแต่ถ้าเกิดให้ฟันธงนะผมเชียร์ BG เพื่อนพี่ชายผมอยู่พี่มุ้ยพี่ตังเพื่อนผมจักรพันธ์ไพสุวรรณก็อยู่เท่ก็อยู่บุรีรัมย์ผมมีพี่อุ้มแสดงว่าคนน้อยกว่าเพราะฉะนั้นผมเชียร์ BG ชนะ BG ชนะ 1-0 เอ้า2คนผ่านไปเอามุมพี่ธงบ้างดีกว่าภาพที่พี่ธงคิดว่ารูปเกมจะออกมาเป็นยังไงและผลจะเป็นยังไงภาพรูปเกมออกมาเนี่ยแน่นอน BG ก็จะเป็นบอลเคาะปองปังปองปังปองปังแต่การเขาทำเนี่ยถ้า BG ยังใช้ผู้เล่นใหม่ลงเยอะพี่ว่าคือไอตัวที่ซื้อมาแล้วลงหมดเลยอ่ะพี่ว่า BG สู้บุรีรัมย์ไม่ได้อ่ะพี่บอกเลยนะ BG จะสู้บุรีรัมย์ได้ BG อาจจะต้องจัดผู้เล่นชุดเก่าลงมาถ้า BG จัดผู้เล่นชุดเก่าตามที่พี่พูดลงมาเยอะ BG จะครอบครองบอลเหนือกว่าบุรีรัมย์แต่มันไม่ได้เหนือขนาดว่าข่มขี่กันยับนะพี่ว่าสุภชัยใจเด็ดจะเป็นตัวแปรที่ทำให้บุรีรัมย์ดีขึ้นกว่าในช่วงของปีซีซั่นก็จะมีการตอบโต้ที่สมน้ำสมเนื้อแหละเป็นรองนิดๆพี่ว่าความแอคทีฟของบุรีรัมย์เหนือกว่าแต่สุดท้ายในเกมเนี่ยบอลเนี่ยมันเสือเจอสิงห์อ่ะเจอกันมันดันกันอ่ะมันจะมีจังหวะเสือไม่กินเนื้อกันอ่ะแบบก็มีจังหวะที่50-50ก็ยั่งกันไปยั่งกันมาพี่ว่าเสมอยิงลูกโทษอ่ะยิงลูกโทษพี่ว่าบุรีรัมย์ชนะไอ้ต้อมฟังไว้อะไรเกิดขึ้นได้คนละฝั่งกันอยู่แล้ว